วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองจับตาบิ๊กบี้วัดพลังคอแดงอามแดงจัดทัพทบแม่ทัพ1ที่น่าจับตาคือการหารือของพลเอกประยุทธ์กับผบ.เหล่าทัพแต่ละคนที่กลาโหมวันนั้นขาดบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภากลาโหมและไม่ได้หารือแบบ 4R กับบิ๊กตู่เพราะเพิ่งเดินทางกลับจากเยือนทบ.อินโดนีเซียเพราะบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายในทหารของทบ.ดูจะเป็น The Intouchable เพราะพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้จัดโผแบบลับที่สุดโดยเฉพาะตำแหน่งที่นายทหารคอแดงและหน่วยคอแดงด้วยเหตุที่พลเอกณรงค์พันธุ์เป็นผบ.ทบ.คอแดงที่ควบคุมผบ.ชก.ทม.ร.อ. 904ด้วยโผโยกย้ายในส่วนของทบ.จึงเป็นเขตปอดการเมืองการจัดโผของทบ.จึงต้องผ่านอีกชั้นเล่าหนึ่งจึงไม่แปลกที่โผทบ.จะรั่วไหลยากเพราะนอกจากเป็นที่รู้กันภายในว่าบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.คนใหม่แล้วข่าวอื่นก็ยังเงียบแต่มีการคาดการณ์ว่าบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างผู้ช่วยผบ.ทบ.แคนดิเดตผบ.ทบ.อีกคนที่เป็นเพื่อนต่อท.23ด้วยกันที่จะขึ้นเป็นรองผบ.ทบ.ของอัตราจอมพลร.เกษียณพร้อมกัน2ต่อต่อโตแต่ที่ร้อนที่สุดของทบ.คือแม่ทัพภาคที่1คนใหม่หลังมีข่าวว่าบิ๊กปู่พลโทพนาแขวปอดทุกแม่ทัพภาคที่1จะเสนอชื่อแม่ทัพรุ่งพลโทชินุพงศ์รอดสิริแม่ทัพน้อยที่1เพื่อนรักตท.26เป็นแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ก็เกิดแรงกระเพื่อมในทบ.เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าแคนดิเดตที่มีโอกาสมากกว่าคือรองแม่ทัพภาคที่1ทั้งรองใหญ่พลตรีอมฤตบุญสุยาตท.27จากสายทหารเสือราชินีร.21รอ.นองรักพลเอกประยุทธ์กับรองไก่พลตรีวรยศเหลืองสุวรรณและรองกอบพลตรีสราวุธชัยสิทธิ์จากตท.28แต่คนในทบ.ให้น้ำหนักระหว่างพลตรีวรยศกับพลตรีสราวุธเพื่อนกันที่จะต้องชิงกันเองมากกว่าที่พ้องเพื่อนก็เสียงแตกเพราะกองหนุนก็มองว่าพลตรีวรยศเกษียณ2571ควรขึ้นก่อนพลตรีสราวุธที่เกษียณ2573ด้วยเพราะเก้าอี้แม่ทัพภาคที่1เป็นก้าวสำคัญที่จะขึ้นเป็น5เสือทบและผบ.ทบ.ในอนาคตใครได้เป็นแม่ทัพภาคที่1ก็มีโอกาสเป็นผบ.ทบ.ก่อนแต่คนตัดสินใจคือพลเอกณรงค์พันธุ์และยากที่ใครจะกดดันเพราะมีความเป็นของตัวเองสูงอันสะท้อนให้เห็นตลอด3ปีที่เป็นผบ.ทบ.มาแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าพลเอกณรงค์พันธุ์ต้องการให้แม่ทัพภาคที่1ทำงานต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1มาร์กเป็นแค่ปีเดียวก็ขึ้นเป็น5เสือทบ.ท่ามกลางกระแสข่าวว่าพลเอกณรงค์พันธุ์พอใจกับการทำงานของพลตรีสราวุธและอาจดันขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1เลยเพื่อเตรียมจ่อขยับขึ้นต่อคิวพลโทพนานที่โผโยกย้ายนี้จะขึ้น5เสือทบเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เพื่อเตรียมเป็นผบ.ทบ.ต่อจากบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.ที่ขึ้นเป็นผบ.ทบ.คนใหม่และจะเกษียณ2567เวลานี้ทุกสายตาจึงโฟกัสมาที่ส่วนมศิกวันว่าพลตรีวรยศกับพลตรีสราวุธใครจะเป็นแม่ทัพภาคที่1และอีกคนจะเป็นแม่ทัพน้อยที่1จนมีการสะกิดกันว่าตท.28ชิงกันเองให้ระวังว่าหวยจะออกที่ตท.26และตท.27จับตาการส่งท้ายเก้าอี้นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของพลเอกประยุทธ์ทหารเสือราชินีกล่าวว่าจะไว้ลายจัดกองทัพเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตได้สำเร็จตามแผนหรือไม่เพราะตราบใดที่พลเอกณรงค์พันธุ์ไม่เอาด้วยก็ต้องมีรายการวัดพลังกันเกิดขึ้นในขณะที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะหมดอำนาจพ้นจากเก้าอี้นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังแพ้เลือกตั้งและประกาศวางมือทางการเมืองแล้วส่วนพลเอกณรงค์พันธุ์นอกจากจะเป็นทหารคอแดงแล้วยังติดอามดำอีกด้วยอ
อำนาจยังมีเพราะนั่งผบ.ทบ.และผบ.ช.กทม.รอ.904นานถึง3ปีและคาดกันว่าหลังเกษียณก็จะมีตำแหน่งสำคัญรองรับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ